Zen TV Civic Generation นี้เลยครับ Generation ที่11แล้วครับเปิดตัวครั้งแรกนะครับในปี2021ครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมีความน่าสนใจหลายจุดนะครับและคันนี้นะครับเป็น Civic Generation FE ครับซึ่งในบ้านเราจะไม่มี FL รุ่นแฮชแบ็กขายนะครับจะมีเพียงแค่รุ่น4ประตูเท่านั้นนะครับในเจเนอเรชันนี้และคันนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ Honda นำเทคโนโลยีใหม่นะครับเข้ามาใช้ใน Civic ก็คือระบบที่เรียกว่า EHEV ครับCivic Generation นี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนนะครับดีไซน์หลายคิวใหม่นะครับตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับเป็นดีไซน์รุ่นล่าสุดของ Civic เลยนะครับเป็นการแยกกระจังหน้าช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างนะครับโลโก้ Honda ใหญ่ๆตรงนี้พร้อมกับสัญลักษณ์สีฟ้ารอบโลโก้นะครับบ่งบอกว่ารุ่นนี้เป็น HEV นะครับไฟหน้าเป็น LED Full LED System นะครับด้านในเป็นระบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับเส้น Daytime Running Light ด้านหน้านะครับล้อนี่ก็เป็นล้อดีไซน์ใหม่เลยนะครับมีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นนะครับจะเป็นยางขนาด2 3 5 4 0 ZR 18เลยนะครับยางจะมี ZR เฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะครับและคันนี้เป็นยาง Michelin Pilot Sport 4ด้วยซึ่งผมต้องบอกเลยว่าสปอร์ตมากสำหรับรถแบบนี้ใน RS ก็จะมีสปอยเลอร์ดำด้านหลังนี่เพิ่มมาให้เลยนะครับเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ด้านล่างนี่แบชซึ่งคันนี้บ่งบอกว่าเป็นรุ่น EHEV แล้วก็ไฟหลังดีไซน์ใหม่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าใน Civic Generation เนี่ยนะครับผมว่ารู้สึกกว้างขวางมากขึ้นระดับหนึ่งเลยนะมีเล็กรูมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกแบบว่านั่งสบายมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับด้านในเนี่ยก็มีการปรับหลายจุดนะครับอย่างเช่นคอนโซลด้านหน้าปกติ Honda จะมีคอนโซลที่ดูแตกต่างจากชาวบ้านหน่อยนะแต่ว่าใน Generation นี้ก็มีการปรับให้ดูปกติ Conventional มากขึ้นด้านบนนะครับก็จะมีการปรับใหม่หมดแล้วนะครับเป็น Digital Driver Display แล้วก็เป็นจอใหญ่ตรงกลางนี้นะครับมี Apple CarPlay Android Auto Wireless มาให้แล้วนะครับในเจเนอเรชันนี้ Civic ในไทยนะครับด้วยความเป็นไอคอนของมันเนี่ยมีคนขับเยอะมากๆนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับ Civic Gen 10แล้วก็ Gen 11ตัวล่าสุดนี่ FE ตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่ามีการปรับหลายจุดที่ทำให้คันนี้เนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเครื่องยนต์ระบบใหม่ครับเป็นครั้งแรกที่ใช้ระบบ EHEV ของ Honda นะครับซึ่งเป็นระบบไฮบริดรุ่นล่าสุดนะครับใช้เครื่องยนต์2ลิตรนะครับด้านหน้าแล้วก็เป็นระบบไฮบริดนะครับทำงานควบคู่กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่184แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่315นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่ามีกำลังสูงอยู่นะครับแล้วก็เขาเคลมไว้สูงสุดอยู่ที่25กิโลลิตรก็ถือว่าประหยัดอยู่พอสมควรนะเครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ยนะครับเป็น2ลิตร Atkinson Cycle นะครับ184แรงม้า315นิวตันเมตรเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าแรงอยู่นะครับผมลองเหยียบให้ดูนะครับเนี่ยนะครับแซงใครสบายๆเลยเวลาขับทางต่างจังหวัดและเนี่ยผมก็เหยียบมาระดับหนึ่งนะครับเวลามาทางนี้ก็ผมก็ได้ average ประมาณ 20.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดอยู่พอสมควรเลยนะครับใน Civic ตัวใหม่ใครนะครับที่สนใจ The New Honda Civic ตัวนี้นะครับสามารถไปชมที่โชว์รูมของ Honda ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ